สวัสดีครับในวิดีโอนี้นครับจะแสดงการสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji x e ร o x รุ่น a p ป o ป p o พอดซีสนะครับในการสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับสแกนเอกสารแล้วก็เก็บเอาไว้ในเครื่องถ่ายเอกสารจากนั้นเราก็สามารถจะมาพิมพ์ในภายหลังหรือว่าจะไปดึงข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับ ข้อมูลเก็บเอกสารนี้ก็สามารถจะสร้างได้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการสร้างจากเครื่องถ่ายเอกสารโดยตรงวิธีที่2ก็คือเป็นการสร้างจากเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในหน้าอื่นนะครับก็กดปุ่มโฮมนะครับเพื่อให้มาที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้คลิก หรือว่าแตะไปที่ send from folder นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นรายการของโฟลเดอร์ต่างๆเมื่อต้องการจะสร้างโฟลเดอร์เพิ่มนะครับก็ให้แตะไปที่บวกจากนั้นเราก็ไปแตะโฟลเดอร์ว่างๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปอย่างใน,นตัวอย่างจะสร้างไปที่004นะครับเราก็แตะไปที่004 จากนั้นก็ตั้งชื่อครับในที่นี้ก็จะตั้งเป็น my แล้วก็แตะไปที่ next ตรงนี้นะครับก็คือจะให้มีการใส่รหัสผ่านไหมนะครับถ้าไม่ใส่รหัสผ่านใครๆก็สามารถจะมาเปิดได้นะครับอันนี้ก็จะไม่ใส่รหัสผ่าน,นครับก็แตะไปที่โอเคถัดมานะครับก็จะมีตัวเลือกว่า delete file after retrieval o f print นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่า เวลาที่เราดึงข้อมูลหรือว่าพิมพ์เอกสารที่เราเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์แล้วเนี่ยจะให้มันลบเลยไหมนะครับอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ตลอดนะครับจะไม่ลบแล้วก็ Delete expired file ์อันนี้ก็คือจะให้ลบไฟล์ที่หมดอายุไหมอันนี้เราก็จะไม่ลบนะครับตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็แตะไปที่โอเคเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะสร้างโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี0 0 4 m ์ม เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นการสร้างในคอมพิวเตอร์นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการสร้างโฟลเดอร์โดยการสร้างโฟลเดอร์ผ่านเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับให้คลิกไปที่แอปนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ s e n d from folder จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นรายการโฟลเดอร์ต่างๆครับเราก็ไปคลิกที่โฟลเดอร์เนมนะครับที่เป็น available นะครับเราก็คลิกไปจากนั้นเราก็ไปตั้งโฟลเดอร์เนมนะครับชื่อของโฟลเดอร์ในที่นี้ก็จะตั้งเป็น my2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช็คโฟลเดอร์พา t โค้ดครับเราก็ไม่ต้องเช็คนะครับคือไม่ให้มีการตรวจสอบรหัสผ่าน delete file after retrieval นะครับอันนี้จะให้ลบไฟล์หลังจากที่ดึงข้อมูลไปหรือไม่นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ลบนะครับแล้วก็ delete expired file นะครับตรงนี้เราก็จะให้ลบไฟล์ที่หมดอายุหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จะไม่ลบนะครับจากนั้นก็คลิก save ก็รอสักครู่นะครับก็จะได้โฟลเดอร์แล้วนะครับเมื่อเราคลิกไปที่โฟลเดอร์ ก็จะเป็นการเปิดไปดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซิร็อกครับ